เดี๋ยวคือเป็นผู้ช่วยพนักงานที่แคทช็อปค่ะคุณพี่มีปัญหามานานแค่ไหนแล้วคะเป็นเดือนแล้วค่ะ เราก็ได้ของลูกค้าแล้วนะคะโอเคอ่ะทุกคนตามมาค่ะอ๋อคือหมายถึงว่าบินมันเกินใช่ไหมคะคือจองจ้ะอันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์อย่าลืมกด subscribe จะได้ไม่พลาดลุ้นลับของรางวัลใหญ่กิจกรรมดีๆเทรนด์โดนๆนะคะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันที่แคทช็อปตรงริมถนนแจ้งวัฒนะก่อนที่เราจะไปทำอะไรใดๆก็ตามในวันนี้ขอไปจ่ายค่าบริการก่อนเพราะทางมันพอสมควรแล้วค่ะไปไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหน้าขุ่นมากคนนี้ชอบมีให้บริการค่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ทราบว่าคุณแคทข้าวมาทำอะไรตรงนี้ค่ะถามค่ะเธอไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงอ่ะวันนี้นะคะมาเป็นผู้ช่วยพี่แคทค่ะเฮ้ยเธอก็ต้องเข้ามาเหมือนกันด้วยหรอเดี๋ยวออกมาเปิดรายการกันก่อนสักครู่ได้ไหมคะก็หลังจากที่ดิฉันไปจ่ายค่าบริการมาเรียบร้อยแล้วนางก็มาออกมาแล้วทำไมเกิดอะไรขึ้นเธอเข้าไปได้ยังไงอ่ะออนแม่ทีมว่าจะเข้าไปทดลองเป็นผู้ช่วยพนักงานไงเดี๋ยวคือเป็นผู้ช่วยพนักงานที่แคทช็อปใช่เรามีแม่ทีมนะขอเชิญพี่จ่ายสวัสดีค่ะและนี่คือพี่จ่ายนี่คือพี่จ่อยนะคะคนแปลกใจหรือเปล่าว่าทำไมครั้งนี้เราถึงมาเปิดตัวแบบถึงที่แคทเลยเพราะว่านี่คือซีซั่นใหม่ของเราค่ะต้องขอขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการแคทต่อติดสนิทเทรนในซีซั่น2นี้ทำไมคะความสนุกจะยกกำลัง2และความเอ็กซ์คลูซีฟก็จะยกกำลัง2เหมือนกันค่ะเพราะอะไรคะแคทเพราะว่าเราจะมาต่อติดสนิทแคทกันค่ะก็พาทุกคนนะคะมาเจาะลึกเรื่องหลังการทำงานการให้บริการของพี่แคทหรือบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนนั่นเองค่ะอยากจะโชว์ว่าแม่ทีมของเราสวยแค่ไหนขออนุญาตขอให้พี่จอยถอดชิ้นมาแม่แล้วนะก็วันนี้นะคะมาเทรนงานกันนะคะแต่ว่าไม่ได้เทรนอย่างเดียวนะมันธรรมดาไปเรามีประเมินด้วยนะคะว่าทั้งสองคนนี้ใครประเมินได้คะแนนเท่าไหร่แล้วก็คนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดมีบทลงโทษด้วยนะจ๊ะบทลงโทษด้วยเตรียมตัวแล้วบทลงโทษไว้เลยนะบทลงโทษอุบไว้ก่อนเดี๋ยวตอนท้ายเขาบอกอีกทีว่าเป็นอะไรจอยของหนูสองได้เลยจ้ะหนูว่าการเราต้องทำอะไรเขาต้องทำอะไรกันบ้างได้เลยจากนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปที่หลังเคาน์เตอร์กันเลยเนาะไปค่ะตอนนี้นะคะที่ข้านั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่ากำลังเป็นเทรนนีค่ะตรงนู้นคือส่วนของคนที่เดบิวต์แล้วนะคะจริงวันนี้นะคะของน้องแคทข้าวค่ะจะมาเทรนอยู่กับเรื่องลูกค้ามาซื้อซิมนะคะก็จะเทรนน้องแคทข้าวเนี่ยขายซิม My 4G ได้เลยค่ะชอบค่ะตามหลักของพนักงานแล้วเราก็ต้องยิ้มเซอร์วิสมายนะคะแล้วก็ถามลูกค้าว่าประสงค์เปิดใช้บริการซิมแบบไหนค่ะเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็แนะนำโปรโมชั่นที่มีอยู่นะคะเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยตั้งอยู่บนโต๊ะมากมายเลยค่ะปิดโปรโมชั่นให้ลูกค้าดูก็ถามความต้องการเขาว่าเขาอยากได้อินเทอร์เน็ตแบบใช้เน็ตเยอะไหมหรือโทรเยอะหรือว่าโทรใช่ประมาณนั้นเลยค่ะความเป็นเซอร์วิสใหม่ของแคทนะคะเวลาลูกค้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถูกต้องแล้วก็ยิ้มให้สวยที่สุดไปหนึ่งประกวดนางสาวไทยแต่ไม่ต้องค่าเสียงสูงนะไม่ต้องค่าขนาดนั้นไม่ใช่แต่ที่เราเป็นอ่ะน้องคะพี่เติมเงินไม่ได้เลยอ่ะอาการเป็นไม่ได้แล้วอาการไม่ได้เตือนลูกอ่ะน้องคะพี่เติมเงินไม่ได้เลยอะค่ะไม่ทราบว่าคุณพี่มีปัญหามานานแค่ไหนแล้วคะเป็นเดือนแล้วค่ะเดี๋ยวหนูแก้ปัญหาให้นะคะโอเคดีมากเลยโทรคุณพี่หน่อยนะคะได้จ้ะแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยเก่งมากหนูขอคะแนนพิเศษค่ะของน้องแคทหนิงนะคะจะมาเทรนในเรื่องของการลูกค้ามาสมัครใช้บริการ C อินเทอร์เน็ตก็คือบริการไฟเบอร์ออปติกของแคทเรานั่นเองนะจ๊ะขั้นต้นเนี่ยลูกค้ามาถ้าน้องพี่อยากใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้านอย่างเงี้ยค่ะให้เราเนี่ยถามลูกค้าก่อนว่าคุณพี่ติดตั้ง
ที่ไหนคะได้พิกัดมาก่อนที่ไหนเขตหลังจากนั้นเนี่ยเราไปเซิร์ชใน Google เพื่อหาจุดจุดออนทิจูดของลูกค้า มันจะมีระบบของเราและมันจะขึ้นในระบบอะค่ะจะขึ้นเลยว่าผู้สายว่างไหมพีซาปิเตอร์ว่างไหมประมาณนั้นเรามีศูนย์บริการทุกจังหวัดนะคะ17จังหวัดเลยนะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวพี่จะลองมาเป็นพนักงานวินวินคนนึงที่ใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้านไม่ได้นะได้ค่ะน้องคะอินเทอร์เน็ตบ้านที่แบบสัญญาณแบบใช้ไม่ได้เลยอะค่ะติดต่อให้พี่หน่อยได้เอาไปเอาไปทำหน้าไม่ถูกเป็นแค่ซ้อมนี่ขนาดเป็นแค่ซ้อมหนึ่งสองสามน้องคะสัญญาณ Wi-Fi ที่บ้านพี่คือใช้ไม่ได้เลยอะค่ะแก้ให้พี่ด้วยด่วนได้ค่ะเดี๋ยวทางเรานะคะจะดำเนินการติดต่อไปที่ Cat Call Center 1322ให้ค่ะดีค่ะรอสักครู่นะคะได้จ้ะแล้วถามช่างให้ด้วยนะว่าจะไปแก้พี่เมื่อไหร่ได้ค่ะลูกค้าใจเย็นๆก่อนนะคะรอสักครู่นะคะด่วนนะคะค่ะดีมากค่ะฮัลโหลตอนแรกเลือกลากมากอันนี้เราจริงเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มเลยโอเคค่ะมีลูกค้าแล้วโอเคไปค่ะโอเคจ้ะเดี๋ยวคิวต่อไปนะเดี๋ยวน้องรับเลยนะจ๊ะค่ะอันนี้จ้ะเดี๋ยวเรียกลูกค้าเลยก็ได้จ้ะเชิญค่ะเชิญค่ะอาชิมไม่แจ่มไปใช่ไหมคะโอเคโอเคสวัสดีค่ะวันนี้คุณลูกค้ามีอะไรให้ช่วยเหลือคะคือจะมาเปิดซิมใหม่เปิดซิมใหม่นะคะไม่ทราบว่าโทรเยอะเน้นเน็ตหรือเน้นโทรคะใช้เน็ตเยอะกว่าถ้าเกิดทั้งโทรทั้งเน็ตนะคะขออนุญาตนะคะจะมีเป็นโปรเน็ตเพลินเกินร้อยนะคะเป็นเน็ต1เมกเล่นได้เดือนละ100จิกค่ะเดี๋ยวรบกวนคุณลูกค้านะคะเขียนกรอกข้อมูลนะคะใบสมัครแล้วก็เลือกเบอร์โทรได้เลยเขียนชื่อนะคะแล้วก็เลขบัตรประชาชนนะคะที่อยู่ตามบัตรประชาชนก็ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเลือกเบอร์ให้น้องเขาเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะให้คำแนะนำดีมากค่ะค่ะรู้สึกได้นะคะพี่จองก็โอเคจ้ะทำดีละเรียบร้อยจ้ะระหว่างที่รอแคทหนุ่มเตรียมตัวนะคะหนูมีคำถามยอดฮิตมาอ๋อค่ะสักครู่นะคะอ๋อคือหมายถึงว่าบินมันเกินใช่ไหมคะพี่จอยจ้ะอันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ตกใจวะ มีลูกค้าเข้ามาแต่ลูกค้าน่ารักมากทุกคนระหว่างรอแคทหนิงเต็มตัวนะคะขอแนะนำคำถามยอดฮิตที่รวมไว้ในกระปุกนี้มาค่ะอุ๊ยไม่เหมือนใบนี้แหละเหมือนเสียงซีเลยใบนี้แหละขอหนึ่งบทเพลงที่อยากเปิดให้ลูกค้าที่กำลังหัวร้อนได้ใจเย็นลงสองมือกับลมที่ตรงเนื้ออาจพอแล้วค่ะแค่ประกาศลูกค้าใจเย็นๆนะคะใช่จ้ะประมาณนั้นเลยอันนึงอีกอันนึงนะจับเองถ้าลูกค้าลืมจ่ายบิลแต่ยอดครั้งชำระเกินรอบแล้วทำยังไงดีคะปกติของแคทนะคะถ้าลืมจ่ายบินไป1เดือนเนี่ยไม่เป็นไรนะแล้วก็3ลูกค้าสามารถมาจ่ายย้อนหลังที่เคาน์เตอร์แคทของเราได้หรือไปชำระค่าบริการที่เว็บไซต์ e-payment.cattelecom.com นะคะใส่เบอร์โทรศัพท์ลงไปนะคะหรือถ้าเป็นบริการอื่นเนี่ยให้ใส่เลขที่ลูกค้า billing account อะค่ะตามใบแจ้งหนี้ก็สามารถชำระได้เหมือนกันตอนนี้ชำระได้หมดเลยใช่ไหมคะใช่จ้ะชำระได้ทุกบริการของแคทเลยจ้ะสะดวกมากลูกค้ามาแล้วเรียกเลยได้ใช่ไหมครับเรียกเลยจ้ะขอโทษนะเชิญค่ะลูกค้าสวัสดีค่ะติดเน็ตบ้านติดเน็ตบ้านนะคะเดี๋ยวรบกวนลูกค้าขอที่อยู่ขอที่อยู่ลูกค้าหมู่บ้านหรือคอนโดแล้วก็แขวงแขวนให้นิดนึงนะคะได้ค่ะรบกวนเขียนให้นิดนึงค่ะค่ะลูกค้าเขียนเร็วมากเดี๋ยวให้น้องเขาเช็คพื้นที่ให้สักครู่นะคะว่ามีผู้สายไหมเนาะเราก็เข้าไปเช็คเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะเบื้องต้นเข้าระบบเช็คละลองนะโอเคสนใจเป็นโปรตัวไหนคะเดี๋ยวให้น้องเขาแนะนำเลยค่ะตัวไหนผมจะได้แบบแรงเลยอันนี้ลูกค้าต้องการเป็นเน้นเล่นเน็ตเร็วหรือว่ายังไงคะสปีดอินเทอร์เน็ตเลยครับผมโอเคค่ะอันนี้ไม่ทราบว่าลูกค้าแบบใช้บริการที่อื่นอยู่หรือเปล่าคะใช่ครับผมโอเคค่ะก็สามารถมีโปรนี้ได้เลยเพราะว่าโปรนี้ค่ะจะลดขึ้นราคาถ้าเกิดว่าลูกค้าย้ายมาจากที่อื่นคือถ้าสมมติผมจะเอาแบบ500เมก595บาทได้ขึ้น1ปีเลยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เลยเนาะงั้นเดี๋ยวทางเราขออนุญาตดำเนินการให้นะรบกวนขอใบสมัครใบสมัครบัตรประชาชนด้วยจ้าเดี๋ยวขอไปซีล็อกให้นะคะค่ะจะไปซีล็อกนั่นแหละไปซีล็อกโอเคค่ะซีล็อกนั่นหลังถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตเราต้องซีล็อกบัตรให้เขาเซ็นสำเนาโอเคค่ะเราก็ได้ของลูกค้าแล้วนะคะโอเคทุกคนตามมาค่ะ
เดี๋ยวรบกวนเซ็นสำเนาถูกต้องด้วยนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมีช่างติดต่อไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณลูกค้าคือแบบลูกค้าถามรัวมากแกเราคือหนูตอบไม่ทันถ้าไม่มีพี่จอยอยู่ดูจะทำยังไงว่าอยู่ช็อปเราต้องแบบต้องรู้เอาง่ายคือเราต้องมีเมมที่พร้อมที่จะแบบพอลูกค้าจะยิงมาแบบปั้ง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 อย่างนี้ใช่ไหมใช่เราต้องจำไม่งั้นก็ต้องจดแปะไว้รอบโต๊ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเราทดลองงานกันเป็นพนักงานเป็นผู้ช่วยพนักงานกันเสร็จแล้วใช่กับพี่จอยเสร็จแล้วช่วงตอนนี้ก็แอบเอาเวลาว่างๆไปทำคิวแอนสนุกสนุกกับพี่ที่แคทช็อปกันค่ะสวัสดีค่ะจะมาขออนุญาตเล่นร่วมสนุกกับพี่ๆหน่อยค่ะคำถามคือแนะนำวิธีแก้เบื่อให้ลูกค้าตอนอยู่บ้านช่วงวันหยุดแนะนำเล่นฮูลาฮูปค่ะฮูลาฮูปฮูลาฮูลาฮูลาลาไปทะเลฮูลาฮูลาดูในเน็ตเล่นตามต้องใช้ซีเน็ตใช่ใช้ซีเน็ตสี่ของทีได้ไหมคะฮูลาฮูลาฮูลาลาลาไปทะเลขออีกคำถามค่ะโอ้ดูขอคุณพี่แซ่บมากเลยจริงค่ะคำถามคือปริศนาฟ้าแลบขอสาขาของแคทช็อป3สาขาภายใน5วินาทีเริ่มสามเซนในนนทบุรีคลองหลวงเดอะมอลล์แอบด้วยคำถามนะครับอินเทอร์เน็ตมีปัญหาในวันหยุดทำยังไงดีเบื้องต้นนะครับได้รับแจ้งจากลูกค้าเราประสานงานผ่านคอนแทคเซ็นเตอร์เปิดเขาเรียกว่าทิกเก็ตบัตรทิกเก็ตไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มอนิเตอร์ดูว่าตรงไหนมีปัญหาจากนั้นทีมงานที่เกี่ยวข้องอะครับเขาจะประสานงานต่อไปแล้วก็คอนแทคกลับไปที่ลูกค้าว่าลูกค้ายังมีปัญหาอยู่ไหมใช่ใช่ประมาณอย่างนั้นนะครับ1322ครับผมคูหนัง3เรื่องเด็ดแนะนำลูกค้าแคทขอเรื่องเดียวได้ไหมได้ค่ะฉลาดเกมโกงอยากดูหนังเรามีซีนีม่าของแคทใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตปุ๊บแถมซีนีม่าทันทีโอ้งานเป็นคู่ขอบคุณนะคะยังไงบ้างจ้าวันนี้โอ้โหก็สนุกนะตื่นเต้นเพราะเจ้าขายของจริงเหรอนี่เขาเพิ่งจะขายแต่หนูว่าจะตื่นเต้นแบบเป็นสาวแพทช็อปครั้งแรกรวมอ่ะเหมือนแบบว่าพอเราท่องจำข้อมูลไงเขานั่งท่องโปนั่งท่องแบบสเต็ปเนี้ยแล้วแบบบางทีเราอยากจะพูดทีเดียวให้หมดเราก็ต้องค่อยๆพูดไงคือจริงๆถ้าจริงๆต้องเขาทุกคนต้องเข้าใจว่าพี่ที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์ในแกช็อปต้องรู้ถูกบริการต้องรู้ถูกโปต้องรู้วิธีการแก้ไขใช่ต้องรับมือได้ใช่ต้องยิ้มจะต้องไม่อ้องเหมือนที่เราซ้อมๆนั่นแหละอย่างเงี้ยอ้องไม่ลืมกันใช่ไหมว่าเรามีผลประเมินนะคะเดี๋ยวเราจะจับมือกันแบบตักมวยประกาศผลเอาแล้วนะหลังจากที่ผลประเมินนะจ๊ะจากพี่ๆที่หน้าเคาน์เตอร์นะจ๊ะขอประกาศให้ผู้ชนะในวันนี้ได้แก่แคทลินค่ะน้องทั้งสองคนเนี่ยก็บริการดีและยิ้มแย้มแจ่มใสพอกันเลยแต่ต้องเลือกใช่ไหมครับน้องข้าวครับผมผมเลือกแคทน้องหนิงผมขอเลือกน้องหนิงแล้วนะผมแต่แคทข้าวก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวเรามีภารกิจสุดท้ายอยากให้แก้ตัวนะเดี๋ยวไปที่ด้านหน้าเลยจ้ะเต้นนะฝนก็จะตกค่ะขอบคุณพี่จอยก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้สนุกมากจ้าเดี๋ยวครั้งหน้าเนาะเราจะมาเจาะลึกที่แคทบริการแคทแล้ว EP หน้าเราจะไปต่อติดสนิทแคทที่ไหนใช่กับบริการอะไรก็ต้องไปติดตามกันดูให้ดีลิ้นเป็นอะไรอ่ะลิ้นแบบตื่นเต้นน้องสาวแคทครับมันถูกต้องแล้วค่ะเพราะเขาเป็นสัญญาณเฮ้ยเขาก็เต้นไม่เก่งโอเคค่ะขอบคุณพี่จอยขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะต้องไปเต้นตรงไหนฝนจะตกไม่เป็นไรคนเยอะอายเขา นี่มันพักเที่ยงแบบเดียวพักเที่ยงอายเขามีคนไม่โอเคทุกคนเราไปดูแคทข้าวกันดีกว่าอ
เดี๋ยวให้คนแพ้เขามาชวนกดซับหน่อยนะคะอย่าลืมมากด Subscribe ช่อง Cat Telecom PCL นะคะกด Follow Twitter กดไลค์เพจ Cat Telecom PCL ทาง Facebook ด้วยค่ะขอบคุณค่ะเสียงเขาจะดูโกรธนิดนึงนะคะแต่เขาก็รักคนที่ติดตามช่องเราเหมือนเดิมค่ะเอาเต้นต่อ